รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมเดินทางโดยรถยนต์ MG บริเวณนี้ก็เป็นชุมชนแคทอลิกนะพี่ประมาณ200กว่าปีอะค่ะเช้าห้ามพลาดนะที่จันทบุรีนะคะมาตลาดเช้าตลาดเขาเรียกตลาดร้อยปีที่ทุเรียนแลนด์แห่งนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูทุเรียนเราต้องไปเนื่อนไปซื้อตั๋วกันก่อนเที่ยวกันมาสักทั่วก็กลับมาที่สวนของพี่หน่อยพี่น้อยในช่วงแถวๆนี้นะคะบริเวณนี้ก็เป็นชุมชนแคทอลิกนะพี่ใช่ค่ะแล้วเป็นจุดที่ทุกคนต้องมาเช็คอินน่ะเนี่ยคือโบสถ์โรมันแคทอลิกแห่งนี้นะคะเป็นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากประมาณ200กว่าปีอะค่ะไม่ใช่แค่โบสถ์ที่สวยนะคะวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีตลาดร้อยปีด้วยนั่นแหละค่ะเรื่องราวของเราไม่ได้อยู่ในโบสถ์แต่อยู่ข้างๆโบสถ์ข้างหลังโบสถ์แห่งนี้นั่นนะคะตลาดนั่นเลยเขาบอกมาที่นี่ต้องทานอะไรรู้ไหมต้มเลือดหมูต้มเลือดหมูไปดีกว่าพูดแล้วน้ำลายจะไหลละไปไปดีกว่าขอโทษนะไอคงตื่นสายเองดูสิตลาดวายไปเยอะมากแต่ขนาดวายไปเยอะก็ยังมีของกินของอะไรน่าสนใจอยู่นะเห็นพี่หน่อยบอกว่าแถวนี้เมื่อก่อนตรงเนี้ยจริงๆถ้าตอนเช้าๆประมาณสักตีสี่อะค่ะนี่ไงตอนตีสี่เนี่ยตรงนี้ขายอาหารทะเลอยู่ตรงนี้กุ้งหอยปูปลาสดๆจะมาลงที่นี่แล้วก็ทอดมันร้านนี้อร่อยมากพี่ต้องชิมดิงั้นชิมดิมันอร่อยปลาท่องโกอร่อยงั้นต้องชิมดิงั้นก็ต้องชิมดิได้ยินเสียงด้วยเขาบอกชิมซีออกมาเลยมีไอเนี้ยค่ะข้าวโพดทอดอ่ะของโปรดเราข้าวโพดยาเด็กนะหวานมันเป็นทอดมันปลาน้ำดอกไม้ปกติเราจะเจอปลากรายใช่ไหมคะอันนี้เป็นปลาน้ำดอกไม้ถึงหวานเหมือนมะม่วงน้ำดอกไม้หวานเกี่ยวไหมใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่ใช่มาเมืองจันทร์กินปลาท่องโกต้องกินกับน้ำจิ้มใช่ไหมคะอาชิมน้ำจิ้มอะไรคะจิ้มปลาท่องโกอร่อยมากมีจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่กินปลาท่องโกต้องกินกับน้ำจิ้มนะปลาท่องโกน้ำจิ้มให้ดูให้ดูน้ำจิ้มก่อนเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนน้ำบวยอ่ะใช่ไหมแต่ร้อนนะร้อนนะร้อนไหมร้อนได้นะแต่เราคือแป้งปลาท่องโกอ่ะกรอบแล้วก็นุ่มคือกรอบข้างนอกนุ่มข้างในอร่อยมากอันนี้ไม่อวยเพราะว่าเจ้าของร้านอยู่นะอันนี้อร่อยจริงเอาผสมกัน20บาทอันนี้20บาทเหรอค่ะยังตัวละบาทอยู่นะคะมันเยอะมากสมัยก่อนที่นี่คือด้านหลังของโบสถ์หลักๆด้านหน้าคืออยู่ข้างนู้นริมด้านหน้าของโบสถ์จะเป็นน้ำเป็นน้ำเป็นการเดินทางด้วยน้ำถ้าถึงเรียกว่าตรงนี้เป็นตลาดหลังโบสถ์นั่นเองนะคะชุมชนหลังโบสถ์อ่ะอันนี้สวยอันนี้โลเท่าไหร่ครับพี่120ไหมนี่ทำหามนี่คือคนซื้อใช่ไหมหามเนี่ยไม่ใช่เลยนี่ยังไงได้บอกว่าอาหารแกงอร่อยมากร้านนี้ใช่ที่บ้านก็จะมาซื้อกันที่นี่ต้องแนะนำเลยค่ะเช้าห้ามพลาดนะที่จันทบุรีนะคะมาตลาดเช้าตลาดเขาเรียกตลาดร้อยปีใช่แล้วค่ะตลาดร้อยปีแล้วต้องมาให้ถึงถ้ามาให้ถึงสังเกตได้เลยคุณต้องมาร้านเลือดหมูต้มโอ้โหแค่น้ำซุป
ือไม่ต้องปรุงอ่ะไม่ต้องปรุงแล้วเลยอ่ะนี่เอามาทำไมเนี่ยเอามาตั้งเสิร์ฟคนแบบว่าต้องการแบบว่ารสชาติเข้มข้นอะไรมากแล้วก็นี่เลยค่ะหมูค่ะเขาให้แบบอลังการมากเลยนะคะแบบชิ้นหืมคือทานแบบเนี้ยอยู่ถึงกลางวันเลยนะคะคุณไอแล้วก็ที่สำคัญคือเลือดหมูมาถึงที่นี่ก็ต้องมีเลือดหมูค่ะอาโชเลือดหมูของเขานะของเขาจะสะอาดมากย้ำอีกทีนึงที่ตลาดร้อยปีแห่งนี้ตอนเช้านะคะก็เดินทะลุเข้ามาเลยที่ร้านเจ๊วันเสียงหวานเลือดหมูต้ม ต้องบอกเจ๊วันเสียงหวานด้วยเห็นไหมร่วมเดินทางโดยโรงแรมดีวารีดีว่าริมน้ำจันทบุรีพอเรากินอิ่มแล้วตอนเช้าเราก็เดินออกมาตรงนี้จุดนี้อันนี้หน้าอันนี้หน้าโบสถ์นะอันนี้ข้างหน้าอ่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่ฝั่งนี้ที่มีอะไรน่าสนใจฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีอะไรบ้างเนาะที่จะข้ามซิกเนเจอร์เยอะมากเลยนะจะเป็นแบบหมู่บ้านชุมชนดั้งเดิมเรียกว่าชุมชนริมน้ำจันทบุรีมั้ยของคนยวนเลยค่ะงั้นแสดงว่าที่นี่เป็นชุมชนคนยวนต้องมีอาหารยวนให้ชิมมั้ยมีค่ะเป็นร้านเป็นเค้าเรียกอาหารเวียดนามอ่ะยั่วยวนก็มีนะคะเช่นยั่วโมโหยเขามีคอนเซปต์ในการทำธุรกิจนะเขาใช้วัฒนธรรมนำการค้าจะเห็นว่าตลอดเส้นทางเนี่ยเดถ้ายิ่งไปทางนู้นนะจะเห็นเป็นร้านค้าที่ยังเป็นแบบชาวบ้านยังขายของแบบเดิมๆยังมีวิถีเดิมๆอยู่แล้วก็บ้านเรือนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะยังคงรักษาความโครงสร้างเดิมใช่โครงสร้างเดิมเอาไว้อาหงอาหารใครมีความรู้ในด้านของอาหารขนมหรืออะไรที่เป็นของดั้งเดิมปู่ย่าตายายก็ยังคงค้าขายแบบนั้นถึงบอกว่าชอบชุมชนนี้นะคอนเซ็ปต์เขาดีคือเอาวัฒนธรรมนำการค้านั่นเองต้องเลยค่ะโอ้ยนี่ถ้าใครสายขนมไข่นะขอแนะนำร้านนี้พี่น้อยบอกว่าร้านนี้เก่าแก่เก่าแก่อร่อยมากป้าอะไรป้าไตป้าไตป้าไตขนมไข่นอกนุ่มในอันนี้อุ๊ยมาร้อนๆเลยนี่ขนมไข่นะคะคือเขาเรียกอะไรอ่ะซิกเนเจอร์ของเขาคือต้องกรอบนอกนุ่มในหวานน้อยไหมใช่ใช่หวานน้อยนะแล้วเราจะไม่มีการใส่อย่างอื่นเลยจะเป็นแบบว่าออริจินอลของเขาเลยเขาใส่อะไรบ้างออริจินอลคือไม่หมายความเพราะว่าบางที่เขาก็จะไปใส่ลูกเกดนู่นนั่นอ๋อขนมไข่ล้วนใช่หวานน้อยด้วยใช่ไหมก็จะมีความกรอบใต้น้ำชากี่ปีแล้วอะคะพี่ของเราประมาณ70 70ปีครับนี่ไงแม่นางบ้านกำลังตอกไข่ค่ะครับก็คือถ้าป้าไตนี่คือแม่ครับอืมได้แล้วนี่ซึ่งก็ยังทำอยู่ข้างหลังครับเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงรสชาติอืมนี่คือรสชาติแรกเลยดั้งเดิมนี่แหละทุเรียนแลนด์แห่งนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูทุเรียนหรือว่าดูอาณาจักรทุเรียนแลนด์เนี่ยเราต้องไปนี่ก่อนไปซื้อตั๋วกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่วันนี้จะพาเราไปพี่อุ๋ยนะคะค่ะพี่อุ๋ยเป็นผู้จัดการผู้จัดการอยู่ที่นี่ค่ะค่ะซึ่งทุเรียนแลนด์นี่มีพื้นที่ทั้งหมด1,200ไร่ค่ะ1,200ไร่สิ่งหนึ่งที่มาทุเรียนแลนด์เราจะต้องนี่เรามาบูชาผลไม้กันสักนิดนึงเพราะเดี๋ยวข้างในจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านชอบอะไรคะท่านชอบอะไรก็คือของที่เราเตรียมมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่ท่านชอบใช่ค่ะแล้วก็จ
จะชุดละ99 บาทค่ะก็เดี๋ยวปูชาไปแล้วเราเอา2 แบบเลยละกันค่ะได้ค่ะปกติเราต้องซื้อตั๋วที่นี่คนละเท่าไหร่คะคือตั๋วค่ารถที่เราจะเข้าไปค่าละ50 บาทค่ะแต่ถ้าเด็กสูงไม่เกิน110 เซนเข้าฟรีค่ะค่ะเนี่ยค่ะไม่ถึงเตี้ยมากเลยนี่สองข้างทางนี่คือทุเรียนไหมคะใช่ค่ะทุเรียนทั้งสองฝั่งก็จะเป็นที่เห็นเนี่ยจะเป็นหมอนทองสองฝั่งเนี้ยนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด44 สายพันธุ์แต่ว่าที่เน้นในการส่งออกเลยก็คือหมอนทองหมอนทองส่งออกง่ายคือที่นี่เนี่ยทำสวนทุเรียนเพราะส่งออกใช่ค่ะแล้วอย่างคนไทยเราสามารถเข้ามาซื้อได้ไหมซื้อได้ไหมทุเรียนที่ว่าคนไทยได้ทานเนี่ยก็คือเราจับเฟ่ซึ่งบุฟเฟ่ต์เนี่ยก็จะเป็นทุเรียนของเราเหมือนว่าถ้าอยากทานทุเรียนสวนเราง่ายๆก็มาทานบุฟเฟ่ต์ที่สวนเราใช่ค่ะใช่ใช่ฤดูกาลไหนคะที่จะมีบุฟเฟ่ต์ก็คือจะช่วงเดือนเมษานะคะถึงสิ้นเดือนพฤษภาคนละเท่าไหร่ตอนนี้เราเปิดอยู่ที่หัวละ550ทาน2 ชั่วโมงก็จะมีเป็นบุฟเฟ่ต์ผลไม้เนาะก็จะมีทุเรียนเนี่ยเป็นตัวยืนแล้วก็จะมีพวกเงาะพวกมังคุดคือผลไม้ตามฤดูกาลก็จะมีเสริมให้ด้วยแล้วก็จะมีอาหารก็จะมีอาหารเมืองจันทร์ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดปูใช่ค่ะแล้วก็ข้าวคลุกพริกเกลือคือเหล่านี้เนี่ยอยู่ในบุฟเฟ่ต์อยู่ในบุฟเฟ่ต์ก็คือลูกค้าได้ตามใจชอบเลยคือไม่ใช่ว่าบุฟเฟ่ต์ผลไม้อย่างเดียวมีอาหารค่ะใช่ใช่อาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของเมืองจันทร์ใช่ค่ะถูกต้องค่ะนี่เงินก็ใช่เต็มที่เลยใช้เวลา2 ชั่วโมงค่ะแล้วก็ของเราเนี่ยนอกจากมีสวนแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ก็คือขี่รถ ATV คือใช้เส้นทางเนี้ยค่ะเป็นชมสวนค่ะเป็นชมสวนไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีกิจกรรมซิปไลน์คือเล่นแบบบนยอดทุเรียนอะไรอย่างงี้เลยถูกต้องค่ะก็ระวังเก็บขาเก็บแขนเนี่ยดีๆค่ะก็คือทุเรียนเสียวไปอีกสลิงจะโหนผ่านต้นยอดทุเรียนมาเลยค่ะอันนี้ระหว่างที่นั่งรถมาค่ะเราอยากจะจอดตรงไหนก็ได้ได้ค่ะคนขับรถรางเนี่ยเขาจะรู้จุดให้แต่ว่าจะจอดจุดที่ว่าลูกค้าสามารถเดินได้ง่ายค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นต้นใช่ค่ะเพราะอันนี้จะอยู่ติดทางแล้วก็คือทางราบๆมันจะเดินได้ง่ายอันนี้ผูกเขาเรียกผูกเชือกไว้ทำไมอ่ะก็คือเวลาที่อันนี้จะเริ่มแก่แล้วบางทีร่วงปุ๊บอ่ะหนามจะได้ไม่เสียถ้าลงพื้นเนี่ยบางทีหนามมันจะฉีกแต่ถ้าอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันก็ยังติดเชือกอยู่ค่ะหนามจะได้ไม่เสียทรงลูกจะได้ไม่ช้ำร่วมเดินทางโดยเมืองไทยประกันชีวิตก็ร้านอาหารของเรานะคะเราจะมีทั้งหมด3 ชั้นมีด้านบนกว่านี้อีกมีค่ะด้านล่างก็จะเป็นห้องครัวแล้วก็จะเป็นที่สำหรับจัดบุฟเฟ่ที่พี่บอกตั้งแต่ต้นค่ะก็จะเป็นแบบเอาท์ดอร์ค่ะด้านล่างแล้วก็ในส่วนชั้นนี้ก็จะเป็นสำหรับทานกาแฟแล้วก็อาหารเป็นคาเฟ่ใช่ค่ะเป็นคาเฟ่แล้วก็ชั้นบนดาดฟ้าก็จะเป็นอีกวิวนึงที่จะเห็นรอบๆทั้งสวนเหมือนเราอยู่ท่ามกลางหุบเขาจะเป็นวิว360 องศาใช่ค่ะถ้าต้องการแบบว่าบรรยากาศว้าวๆเชิญด้านบนได้เลยค่ะที่พี่จะแนะนำเลยนะคะเอาเมนูน้ำก่อนเนาะก็จะเป็นอัญชันมะนาวโซดาค่ะทำไมสีเป็นแบบนี้คะอันนั้นจะเป็นน้ำมะนาวผสมโซดาแล้วก็อันนี้คือเราจะมีลูกเล่นนิดนึงเดี๋ยวเราจะค่อยๆเทน้ำอัญชันนั้นนะคะลงแก้วแล้วน้ำจะค่อยๆเปลี่ยนสีค่ะยกสูงๆค่ะแล้วก็เทอย่างนี้เลยใช่ไหมคะแล้วมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีค่ะแล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นของที่นี่ก็คือกาแฟทุเรียนที่เนี่ยเราจะมีผลิตภัณฑ์ทุเรียนฟรีสไตล์ของเราด้วยนะคะก็คือจะทุเรียนจากสวนที่นี่แหละเอาไปอบให้แห้งแล้วก็นำมาบดเป็นผงแล้วก็มาทำกาแฟทุเรียนตัวนี้หนุ่ยคะคอนเซปต์ของร้านอาหารที่เนี่ยเป็นร้านอาหารอะไรร้านอาหารไทยหรือว่าอาหารพื้นถิ่นหรืออะไรยังไงคะก็คอนเซ็ปต์ของเราเนาะก็คือเราพยายาม
หาหลายๆเมนูทั้งเป็นอาหารถิ่นอาหารอิตาเลียนแล้วก็เป็นอาหารไทยมาผสมกันเพื่อที่ลูกค้าเนี่ยจะได้มีตัวเลือกหลากหลายงั้นก็มีพิซซ่าไหมคะที่นี่มีพิซซ่ามีค่ะจะมีค่ะเป็นพิซซ่าทุเรียนจะเป็นหน้านูเทลล่าทุเรียนกับแกงเขียวหวานทุเรียนก็เดี๋ยวช่วงหน้าบุฟเฟ่ต์นะคะก็จะมีด้วยค่ะเปิดกี่โมงนะคะก็ของเราจะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะจนถึง6โมงครึ่งก็จะเปิดทุกวันจะปิดวันจันทร์ค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตรับประทานก่อนเพราะว่าเดี๋ยวความตั้งใจของไอเนี่ยอยากจะไปขอพรก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวเรารีบทานให้เสร็จแล้วไปขอพรอิ่มท้องก่อนแล้วจะได้ลุยกันค่ะขอพรค่ะพี่ทานด้วยกันทานด้วยกันได้ค่ะวันนี้เรามาแบบชุ่มฉ่ำเนาะค่ะก็เวลาที่กราบไหว้พระแม่ธรณีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องนั่งคุกเข่าก็ให้เราเอาผลไม้วางก่อนแล้วก็เปิดขวดน้ำค่ะแล้วเราก็มานั่งอธิษฐานจะมีตั้งนโม3จบแล้วก็คาถาของบูชาพระแม่ค่ะโอ้โหรู้สึกอุ่นใจอ่ะได้มาไหว้พระแม่เนอะแล้วก็ท่ามกลางบรรยากาศแบบเรียกว่าท่านพรมน้ำมนต์ดีกว่าค่ะใช่เนาะง่ายๆนะสำหรับใครที่มาจันทบุรีแวะมานี่ได้เลยนะคะที่ทุเรียนแลนด์ค่ะสวนทุเรียนแลนด์สวนทุเรียนแลนด์จริงๆอยากให้มาแบบสัก3วัน2คืนหรือ2วัน1คืนก็ได้เพราะที่นี่มีที่พักมีที่พักแล้วก็มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะคะก็คือมีกิจกรรมให้ทำมาได้เลยแล้วก็ไม่ห่างจากตัวเมืองด้วยจากแยกปากแซงเลี้ยวมา6กิโลก็ถึงเราแล้วค่ะเที่ยวกันมาซะทั่วจันเกือบจะทั่วจันทบุรีแล้วเนาะกับเจ้าถิ่นของเรานะคะของพี่เมืองจันของพี่เมืองจันของแปดของแปดอันดับที่8ก็ถือว่ามาที่สวนของพี่หน่อยพี่น้อยนี่สวนนี้ชื่อว่าอากาเป้อากาเป้คืออะไรคะมันเป็นภาษากรีกค่ะแปลว่าความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่เราให้คือด้วยความที่เป็นคนชอบดอกไม้ค่ะเป็นคนชอบผักเป็นคนชอบกินทานผักนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราอยากอยู่ในนี้ด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ยสวยงามมีสีสันเราก็เลยแบบว่าคิดไอเดียว่าเฮ้ยเราปลูกผักให้เป็นดอกไม้แล้วกินได้ด้วยคือปลูกผักให้กลายเป็นไม้ประดับไปซะแล้วก็อันนี้นำเสนอคืออัญชันทำไมเราต้องปลูกยาวขนาดนี้เพราะว่าถ้าเอามาแค่ทานน้ำอย่างเดียวอะก็ไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าดอกอัญชันมีคุณสมบัติสูงมากในเรื่องของการบำรุงเส้นผมเราเลยนำดอกอัญชันเนี่ยมาแปรรูปทำให้เป็นแชมพูด้วยแล้วก็ทำชาด้วยอะค่ะทำชาอัญชันด้วยอันนี้จะเป็นอันนี้ต้นมัลเบอรี่เขาเรียกว่าอู่ข้าวน้ำของเราอู่ข้าวอู่น้ำถุงเงินถุงทองเลยนะต้นมัลเบอรี่ต้นมัลเบอรี่นะคะพันนี้เราได้มาจากเป็นพันเชียงใหม่เนี่ยคนที่เราทำตรงนี้เพราะว่าลูกมัลเบอรี่มันมีคุณสมบัติสูงมากในเรื่องของการทำเป็นทานสดก็ได้หรือทำเป็นน้ำก็ได้มันจะช่วยเรื่องของการบำรุงสายตาบำรุงสมองแล้วก็บำรุงเลือดเรื่องเกี่ยวกับตับด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือเราความชอบความสวยงามแล้วก็เอามาแปรรูปกลายเป็นครีมอาบน้ำแล้วก็สบู่ล้างหน้าอ๋อคือพี่หน่อยพี่น้อยเนี่ยคือเน้นเอาผลิตภัณฑ์มาแปรรูปใช่ค่ะก็ไม่ได้ขายแบบสดๆแบบนี้เลยเอามาทำแปรรูปมาใช่บอกว่าทริปจันทบุรีของไอในครั้งนี้นะคะก็แบบนอกจากมากลับมาหาเพื่อนๆนี่มาเยี่ยมเพื่อนๆพี่พรนะน้องป้อมนะคะก็ได้รับความรู้อีกหลายอย่างในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนาะทั้งที่สวนเนี่ยอากาเป้นี้เองก็ตามนะคะอยากจะบอกว่าเมื่อกี้ที่เราพาไปดูสวนหม่อนใช่ไหมอีกหนึ่งอันที่เราแปรรูปแล้วเรายังรู้สึกว่าเราภูมิใจนี่คือนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวให้ป้อมบอกว่ามันคืออะไรอ่ะป้อมนิดนึงอันนี้คือใบหม่อนนะครับใบหม่อนที่เราเห็นสักครู่ที่เป็นต้นนะครับเราใบมาแล้วก็มาหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กนะครับแล้วก็ตากแดดนะครับตากแดดประมาณ 2-3 แดดนะครับแล้วก็เอามาคั่วไล่ความชื้นออกให้หมดต้องคั่วด้วยไล่ความชื้นออกหมดแล้วก็เ
ันจะมีกลิ่นหอมพี่ลองดมดูจะมีกลิ่นหอมมากหอมหอมแล้วในโรงหอมดมดีดมนะครับเต็มไปด้วยกลิ่นหอมเวลาเราทำก็จะได้ผลิตภัณฑ์มาเป็น2อย่างนะครับอันนี้จะเป็นชาใบหม่อนบวกกับใบเตยแล้วก็ดอกอัญชันนะครับซึ่งก็มาจากสวนหลังบ้านเรานี่แหละมาจากตรงนั้นเหมือนกันแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นชาใบหม่อนผสมกับใบเตยแล้วก็ผสมกับดอกเก๊กฮวยนะครับก่อนจะไปกินขนมไม่ขอบคุณก่อนดีกว่านะคะขอบคุณรถยนต์ MG HS นะคะที่พายมาจากกรุงเทพขับสบายมากฟังก์ชันโอ้โหวิลิตมากเลยนะคะก็มาถึงจันทบุรีแล้วก็ขอบคุณพี่น้อยด้วยที่พายเที่ยวเมืองจันทนะแล้วก็ขอบคุณพี่พรด้วยสำหรับขนมอร่อยๆตั้งใจทำมาขายให้พี่น้อย แล้วขอบคุณน้องป้อมสำหรับชาอร่อยๆนะคะและครั้งหน้าเราจะไปสำรวจตลาดที่ไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามเราค่ะออกเดินทางไปพร้อมกับเราพาซาบาซาเย่กินเลยกินเลยทานเลยค่ะพาซาบาซาของเราวันนี้เราเดินทางไปไหนไม่ได้แล้วอยู่ใกล้กันไม่ได้ด้วยนะงั้นวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่ไหนก่อนดีไอเราไปที่มอสโกประเทศรัสเซียกันค่ะพี่การอีกมุมหนึ่งที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของเมืองเลยนักเดินทางทุกคนต้องมารายงานตัวนี่เลยต้องจัตุรัสแดงเหมือนอยู่ในหนังเลยค่ะพี่ใช่สวยเนาะสวยต้องบอกว่าใช้คำว่าสวยสดและงดงามได้จริงๆด้วยชื่อตลาดอะไรคะคุณ It's my loverใช่แต่เวลาคนที่ออกเสียง is my love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 